ฉีดยาคุม3เดือนเมนไม่มาจะเปลี่ยนมากินต้องรอประจำเดือนมาก่อนไหมคะถึงจะเริ่มกินได้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคือถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่ฉีดยาคุมทั่วไปแล้วเขาจะแบบมีเลือดออกกระปิดกระปอยนะคะแต่คุณแม่คือโชคดีมากฉีดแล้วไม่มีเมนทีนี้พอไม่มีเมนผู้หญิงอย่างเราก็จะกังวลใจแต่จริงๆต้องบอกว่านั่นคือข้อดีข้อดีของการที่ไม่มีเมนคือเธอจะไม่ต้องเสียเลือดเธอจะไม่ซีดนะคะเนาะแต่ผู้หญิงหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าถ้าฉันไม่มีเลือดประจำเดือนคือมันคือความไม่สบายตัวคือพวกเราจะคิดเยอะเอาง่ายๆพวกเราจะคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่จริงๆการที่ไม่มีเมนนั่นคือดีแล้วประหยัดนะคะประหยัดผ้าอนามัยแล้วก็แบบป้องกันไม่ให้เราเสียเลือดเฮ้ยชีวิตดีหลายๆคนอ่ะบางคนก็ชอบนะฉันไม่มีเมนฉันชีวิตดีฉันชอบการที่แบบมีเมนไหลออกมานั่นคือเมนเนี่ยก็คือเลือดถ้าคนไหนที่เขาไม่มีเลือดประจำเดือนอ่ะดีอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบใจอ่ะก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบกินก็ได้ก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นแบบกินก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้ค่ะคุณหมอค่ะนัดฉีดยาคุมนะคะแล้วเราอาจจะเปลี่ยนมาเป็นแบบกินวันนี้เราก็ไม่ต้องไปฉีดยาคุมแต่เราเปลี่ยนมากินนะคะเนาะแล้วยาคุมนะคะก็จะสามารถที่จะออกฤทธิ์ต่อได้เลยแบบนี้เป็นต้นไข้ออนดาวมา